การกีฬาแห่งประเทศไทยจับมือสมาคมกีฬาฟุตบอลพร้อมภาคเอกชนสานต่อความสำเร็จจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ2018ถึง2019ปั้นดินให้เป็นดาวจัดฟาดแข้ง4รุ่นอายุตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน13ปี15ปี17ปีและ19ปีจัดแบบลีกภูมิภาคแบ่งทั่วประเทศ8โซนรวมทั้งสิ้น319ทีมลีกโซนจะประเดิมฟาดแข้งวันที่15ธันวาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติจะช่วยสร้างช่วยพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนของไทยให้มีคุณภาพเพื่อขึ้นไปสู่สโมสรอาชีพรวมทั้งทีมชาติไทยในอนาคตนับเป็นการวางพื้นฐานของฟุตบอลไทยเพื่อไปถึงเป้าหมายของวงการฟุตบอลไทยคือการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับลีกโซนฤดูกาล 2018 ถึง 2019 ในแต่ละโซนมีจำนวนทีมดังนี้ภาคกลาง4รุ่นโควต้ารุ่นละ10ทีมรวม40ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน4รุ่นโควต้ารุ่นละ10ทีมรวม40ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง4รุ่นโควต้ารุ่นละ10ทีมรวม40ทีมภาคเหนือ4รุ่นโควต้ารุ่นละ10ทีมรวม40ทีมภาคใต้รุ่น13ปี9ทีมรุ่น15ปี17ปี19ปีรุ่นละ10ทีมรวม39ทีมภาคตะวันออก4รุ่นโควต้ารุ่นละ10ทีมรวม40ทีมภาคตะวันตก4รุ่นโควต้ารุ่นละ10ทีมรวม40ทีมกรุงเทพและสมุทรปราการ4รุ่นโควต้ารุ่นละ10ทีมรวม40ทีมคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe กันด้วยนะครับ